เทคโนโลยีมาปรับใช้นะครับมีความง่ายขึ้นจริงนะครับเราควรจะลงทุนดีหรือเปล่ามันจะคืนทุนเท่าไหร่นะครับมันก็จะมีตัวเลขบอกไว้นะครับเราก็จะได้เว็บไซต์สมัยใหม่โดยที่ไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์เลยนะครับเรื่องของการบริหารจัดการคนนะครับก็มีฟังก์ชันมากมายสามารถให้คุณใช้ในการจัดการคนได้ทันทีเริ่มธุรกิจในปีที่เงินเฟ้อสูงขนาดนี้ทำยังไงให้มันง่ายดีครับวันนี้ครับผมมีประสบการณ์ตรงนะครับในการเอาเทคโนโลยีมาปรับใช้นะครับแล้วก็ช่วยลดต้นทุนได้จริงนะครับช่วยในการสร้างธุรกิจมีความง่ายขึ้นจริงนะครับจะมีอะไรกันบ้างมาติดตามชมกันเลยครับก่อนที่เราจะเริ่มสร้างธุรกิจครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องไปหาไอเดียถูกไหมครับว่าเราอยากจะทำอะไรกันบ้างนะครับในแต่ก่อนครับอันนี้แชร์ประสบการณ์ตรงนะครับก่อนที่ผมจะเริ่มสร้างธุรกิจของตัวเองนะครับผมก็ไปหาข้อมูลมาครับว่าผมอยากทำอะไรนะครับพอได้ว่าอยากทำอะไรแล้วเราก็มาจดที่บ้านนะครับว่าโอเคเราจะทำร้านอาหารนะจะทำร้านอาหารประเภทไหนนะครับแล้วก็ร้านอาหารนี้มีคู่แข่งอะไรโลโก้เราอยากให้เป็นแบบไหนนะครับร้านเราจะมีจุดเด่นอะไรแบบนี้นะครับซึ่งข้อมูลทั้งหมดเนี่ยครับเวลาเราทำจดใส่กระดานที่บ้านเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยก็ไม่มีแอปอะไรที่จะเอาไปประชุมกับทีมงานกับพาร์ทเนอร์ได้ถูกไหมครับเราจะยกกระดานไปก็ยกไม่ได้นะครับเราก็เลยใช้วิธีการถ่ายรูปครับแล้วก็ไปคุยกันนะครับแล้วก็กลับมาแล้วก็มาอัปเดตกระดานของเรานะครับแบบนี้ก็ทำงานไม่ค่อยสะดวกนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นยุคนี้ครับผมแนะนำตัวนี้เลยนะครับสำหรับคนที่อยากจะหาไอเดียทำธุรกิจหรือจัดการข้อมูลต่างๆในบริษัทหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเอามาใช้ได้เลยก็คือแอปที่ชื่อว่ามิราโนนะครับซึ่งเจ้ามิราโนเนี่ยมันมีข้อดีคือเราสามารถลากอะไรมาลงแบบนี้ก็ได้นะครับให้ความรู้สึกคล้ายๆกับเราจดข้อมูลลงในกระดานนะครับแล้วก็ให้ความรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะเชื่อมโยงอะไรก็ตามนะครับมันก็จะมีฟังก์ชันนะครับให้เราสามารถเอาเจ้าลูกศรเนี่ยมาลากมันด้วยกันไว้อย่างนี้ได้นะครับเวลาผมลากอันนี้ไปที่ไหนเนี่ยลูกศรมันก็จะตามมานะครับหรือถ้าเราอยากจะคอมเมนต์นะครับทำงานพร้อมกับเพื่อนนะครับเราก็เอาตัวเนี้ยมาวาดแล้วก็เขียนคอมเมนต์ได้เลยนะครับแบบนี้เป็นต้นนะครับซึ่งทั้งหมดนี้ครับใช้งานฟรีนะครับคุณสามารถแชร์แล้วเริ่มใช้งานเจ้ามิราโนกับคนอื่นได้ทันทีนะครับแล้วก็ที่มันเหนือไปกว่านั้นก็คือมันมีเทมเพลตให้เลือกมากมายนะครับให้เราสามารถใช้ได้ทันทีแล้วก็เหมาะสำหรับคนที่ทำงานเป็นสายครีเอทีฟแล้วอยากจะมานั่งคิดงานหรือคนที่ชอบในการเชื่อมโยงไอเดียต่างๆก็เอามิราโนไปใช้งานได้ทันทีเลยครับหลังจากที่เราได้ไอเดียในการทำธุรกิจเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่ต้องคิดต่อไปและผมแนะนำให้ทุกคนต้องทำทุกครั้งเลยก็คือการทำ feasibility study ครับซึ่งเจ้าแอปที่ผมแนะนำนะครับก็คือเจ้า Google Sheet ตัวนี้นั่นเองครับซึ่งแน่นอนครับพอขึ้นชื่อว่า Google ก็ใช้งานฟรีเกือบหมดนะครับ Google Sheet นี้ก็ใช้งานฟรีเช่นเดียวกันนะครับต้องบอกว่า Google Sheet เนี่ยมันก็เหมือนกับ Excel นั่นแหละครับแต่ว่าตอนนี้ Excel เสียตังค์ในการใช้งานนะครับถ้าเกิดว่าคุณซื้อคอมพิวเตอร์มาแล้วก็อยากจะใช้งาน Spreadsheet คล้ายๆ Excel เนี่ยมาทำงานของเราเนี่ยง่ายๆเลยครับคุณแค่มี Account Google นะครับแล้วก็เข้า Google Sheet เพื่อใช้งานได้ทันทีครับโดยผมเนี่ยมีเทมเพลตฟรีด้วยนะครับแล้วผมก็มีคลิปที่พูดเกี่ยวกับวิธีการทำ Feasibility Study แบบง่ายๆนะครับโดยผมยกเคสของร้านกาแฟ Amazon นะครับก็สามารถเข้าไปกดปุ่มตรงนี้เพื่อเข้าดูวิดีโอได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเอาไปลองใช้งานดูนะครับคุณก็สามารถกดเข้ามาที่ Google Sheet พิมพ์ Google Sheet ที่ตัว Google เพื่อเสิร์ชเข้ามาได้เลยนะครับซึ่งใช้งานฟรีนะครับโหลดเทมเพลตเนี่ยไปใช้งานได้เลยนะครับก่อนที่คุณจะลงมือทำธุรกิจนี้เนี่ยธุรกิจนี้จะเจ๊งหรือเปล่านะครับมันจะคืนทุนเท่าไหร่นะครับมันก็จะมีตัวเลขบอกไว้นะครับเราสามารถใช้การคำนวณได้หรือจะโหลดเทมเพลตเนี่ยไปปรับแต่งยังไงก็ได้นะครับก็เป็นทูที่2ของเรานะครับทำให้เรารู้ครับว่าเราควรจะลงทุนดีหรือเปล่าหรือว่าเราพับโปรเจกต์นี้เราไปคิดโปรเจกต์อื่นกันเลยดีกว่านะครับตัวต่อไปนะครับหลังจากที่เรารู้ว่าธุรกิจของเราเนี่ยจะกำไรภายในกี่ปีแล้วนะครับสิ่งที่เราต้องมีต่อไปคืออะไรครับก็ต้องมีแบรนด์มีโลโก้แล้วก็มี CI ของบริษัทถูกไหมครับซึ่งปกติแล้วเราก็ต้องไปจ้างนักออกแบบถูกไหมครับถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้เป็นสายศิลป์เนี่ยคุณไม่ได้มีหัวในด้านการออกแบบเหมือนผมเนี่ยผมก็ไม่รู้จะทำยังไงแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยครับมันมีทูให้เราใช้งานเยอะแยะมากมายนะครับและหนึ่งในนั้นนะครับที่ใช้งานฟรีและดีเหลือเกินก็คือเจ้า Canva ครับก็คือตัวนี้นะครับใช้งานฟรีนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะได้โลโก้ร้านอาหารสมมุตินะครับคุณก็แค่พิมพ์ว่าโลโก้ร้านอาหารนั่นเองอ่ะคุณก็จะได้แบบมาเยอะแยะมากมายนะครับคุณก็เลือกเลยครับแล้วคุณก็มาคัสตอมไมซ์นะครับสมมุติผมชอบอันเนี้ยคุณก็กดเข้ามาครับแล้วคุณก็พิมพ์ชื่อของตัวเองลงไปนะครับแค่นี้ครับเรียบร้อยสามารถเปลี่ยนสีได้นะครับไม่ชอบสีดำเปลี่ยนเป็นสีนี้ก็เปลี่ยนได้เลยนะครับเรียบร้อยครับแค่นี้เราก็ได้โลโก้ของเรานะครับแล้วก็สามารถเอ็กพอร์ตไปใช้งานได้ทันทีนะครับและก็ไม่แค่โลโก้นะครับมันยังสามารถทำเรื่องของโพสโซเชียลมีเดียต่างๆได้นะครับคุณเข้ามาที่เซิร์ชนะครับเทมเพลตนะครับแล้วก็พิมพ์กลับไปหน้าโฮมนะครับพิมพ์เซิร์ชโพสเฟซบุ๊กนะครับ
แค่นี้ครับมันก็จะมีเทมเพลตมากมายให้เลือกนะครับแล้วเราก็สามารถเข้าไปแล้วก็ปรับแต่งนะครับแล้วมันยังมีเรื่องของเอลิเมนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นแบ็กกราวด์นะครับภาพกราฟิกต่างๆสามารถโหลดเอามาใช้ได้ฟรีในCanva เอาไปใส่ที่โซเชียลมีเดียของเรานะครับแค่นี้นะครับเราก็จะได้กราฟิกที่เราสามารถดึงดูดและดูเป็นโปรเฟสชั่นอลให้กับลูกค้าของเราทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยธุรกิจเนี้ยมันน่าจะมีคุณภาพนะลูกค้ามาดูก็รู้ว่าโอ้โหกราฟิกดีขนาดนี้อาหารต้องอร่อยแน่เลยถูกไหมครับและตัวต่อมานะครับก็ถึงเฟสเรื่องของการก่อสร้างและเฟสของเรื่องของการโอเปเรตงานของเราจริงๆแล้วถูกไหมครับตอนนี้ครับจะเป็นสิ่งที่สำคัญมากถ้าเกิดว่าเราไม่รู้ว่า feasibility ที่เราทำไปเมื่อขั้นที่2นะครับกับเงินที่เราลงทุนไปจริงๆเนี่ยมันตรงกันหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นที่มาว่าเราต้องมีการจดค่าใช้จ่ายถูกไหมครับซึ่งการจดค่าใช้จ่ายเนี่ยสามารถทำโดยใช้หลากหลายโปรแกรมได้นะครับแต่ว่าที่ผมจะมาแนะนำในวันนี้ก็คือเจ้า Flowaccount ครับตัวนี้นั่นเอง Flowaccount เนี่ยเป็นโปรแกรมบัญชีแบบครอบจักรวาล นะครับสามารถทำได้ตั้งแต่ฟังก์ชันง่ายที่สุดนะครับอะไรก็ได้นะครับจดค่าใช้จ่ายนะครับออกมาเป็นรีพอร์ตออกมาเป็นแดชบอร์ดดูว่าเราเนี่ยมีกำไรหรือมีเงินลงทุนไปเท่าไหร่นะครับดูผ่านมือถือได้รวมถึงสามารถใช้ในการปิดภาษีได้และทั้งหมดนี้นะครับสามารถทำได้ฟรีเลยนะครับเวอร์ชันเบสิกนะครับก็สามารถทำได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณจ่ายเงินนะครับก็จะสามารถทำอะไรที่มันแอดวานซ์ได้เช่นถ้าเกิดว่าคุณขายของออนไลน์เชื่อมกับ Lazada นะครับเวลามีออเดอร์เข้ามาใน Lazada เนี่ยมันก็จะทำการออกใบกำกับภาษีนะครับทำการเก็บค่าใช้จ่ายให้คุณทันทีใน Flow Account เลยนะครับเห็นแบบนี้ก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดที่ Flow Account ได้นะครับนี่ครับนี่คือเรื่องของราคานะครับว่าจะมีอะไรบ้างนะครับผมบอกเลยว่าแบบฟรีเนี่ยใช้ฟรีตลอดชีวิตนะครับแล้วก็สามารถใช้ได้อย่างดีนะครับเวลาที่เราจะเอามาออกเอกสารเช่นใบเสนอราคานะครับเจ้าโฟร์เขาก็สามารถทำให้คุณได้นะครับแล้วก็ทำให้บริษัทของคุณเนี่ยดูดีมีมาตรฐานขึ้นมาทันทีเลยครับหลังจากที่คุณได้เริ่มรันธุรกิจนะครับในเฟสนี้เนี่ยผมแน่ใจครับว่าคุณน่าจะมีเรื่องราวหลายๆอย่างนะครับที่มันเยอะแยะมากมายจะต้องจัดการเรื่องอะไรบ้างนะครับคุณก็อาจบางครั้งเราอาจจะไม่รู้ว่าวันนี้เราต้องตื่นมาต้องทำอะไรบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคุมก่อสร้างนะครับหาคนมาทำงานนะครับรวมถึงจัดการเรื่องแบรนด์นู่นนั่นนี่เยอะแยะไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นจึงเป็นที่มาว่าเราจึงต้องมีเลขาแบบออนไลน์นะครับซึ่งวันนี้ผมมีแอปที่จะมานำเสนอในด้านของเลขาออนไลน์เนี่ย2ตัวนะครับตัวแรกก็คือเจ้า Notion นะครับ Notion เนี่ยเป็นแอปที่ครอบจักรวาลมากๆนะครับสามารถเอามาทำอะไรก็ได้เอามาทำในการเก็บข้อมูลของบริษัทก็ได้นะครับเอามาทำในการเก็บทาสก์ต่างๆที่ต้องทำแบบนี้ก็ได้นะครับเอามาเก็บมีติ้งที่เวลาเราคุยกับพาร์ทเนอร์หรือจดข้อมูลต่างๆที่เราต้องการเก็บเนี่ยรวบรวมไว้ในที่เดียวที่ Notion เนี่ยก็ได้นะครับข้อดีคือมันมีเทมเพลตมากมายให้เราเลือกเลยครับคุณอยากจะเอาไปใช้เกี่ยวกับอะไรนะครับเยอะแยะมากมายครับดีไซน์นะครับเกี่ยวกับการศึกษานะครับเอามาเก็บข้อมูลการเรียนของเราก็ได้เอามาเก็บข้อมูลเกี่ยวกับตัวเราเองนะครับเก็บข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลก็ได้นะครับคุณสามารถโหลดเทมเพลตพวกนี้เอาไปใช้งานฟรีได้ทันทีนะครับแล้วก็แน่นอนครับ Notion ก็ใช้ฟรีเหมือนกันนะครับตัวนึงครับที่ผมแนะนำว่าเอ้ยมันดีเหมือนกันนะที่เอาเวลาที่เราไปใช้จัดการว่าเรามีงานมากมายเนี่ยวันนี้ต้องทำงานอะไรก่อนดีนะครับเจ้า Trello นะครับก็เป็นหนึ่งในนั้นที่แนะนำให้ทุกคนใช้นะครับโดย Trello เนี่ยคอนเซ็ปต์ของมันง่ายมากๆคือมันเหมือนกับกระดาษ Post It นะครับที่เราติดบนกระดาษนะครับแล้วเราแบ่งสถานะของมันเช่นในกรณีนี้เนี่ยผมทำเป็น To Do นะครับก็คือสิ่งที่เราต้องทำนะครับ Doing คือสิ่งที่ทำอยู่และดันก็คือสิ่งที่ทำเสร็จแล้วนะครับเราเวลาถ้าเกิดว่าเราใช้งานร่วมกับทีมหลายคนนะครับเราสามารถเอาชื่อของเขาเนี่ยมาแปะว่าคนเนี้ยทำงานอะไรนะครับเราทำงานอะไรแบบนี้ครับเวลาทำงานคู่กับพาร์ทเนอร์หลายๆคนนะครับเราจะได้รู้ว่าใครมีงานอะไรอยู่ในมือเวลาที่ประชุมงานกันก็จะได้ง่ายครับรวมถึงเราสามารถเห็นภาพรวมของโปรเจกต์ได้ง่ายเลยว่าตอนนี้มีงานอะไรที่ค้างอยู่นะงานอะไรที่แต่ละคนทำอยู่บ้างนะครับงานอะไรที่เสร็จไปแล้วบ้างแบบนี้เราก็จะจัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับและตัวต่อไปนะครับสำคัญมากถ้าเกิดว่าเราเปิดร้านแล้วในยุคนี้ต้องห้ามพลาดที่จะมีนะครับก็คือตัวตนของเราบนโลกออนไลน์นั่นเองครับเพราะว่าทุกวันนี้นะครับทุกคนเวลาที่เข้ามาถึงร้านเราเนี่ยบางทีไม่ใช่ว่าเขาผ่านหน้าร้านเราแล้วเขารู้นะครับว่าเรามีร้านอยู่แต่ว่าเขาหาตัวตนของเราผ่านทางโลกออนไลน์นะครับผ่านทางโลกออนไลน์เนี่ยนอกจาก Facebook Instagram Twitter ที่ทุกคนเนี่ยมักจะมีกันอยู่แล้วนะครับ Google Map ทุกคนก็น่าจะมีการใส่ข้อมูลไปแล้วถูกไหมครับแต่สิ่งนึงครับที่จะทำให้เรามีความโดดเด่นต่างจากคนอื่นก็คือเว็บไซต์นั่นเองครับปัจจุบันหลายๆคนเนี่ยคิดว่าทำเว็บไซต์เนี่ยทำยากถูกไหมครับต้องเสียเงินเสียทองไปจ้างคนออกแบบเว็บไซต์เพื่อได้เว็บไซต์ดีๆอันนี้พอในปี2022นะครับความคิดนี้เป็นความคิดที่ผิดขึ้นมาทันทีนะครับเพราะว่ามันมีทูฟรีหลายๆตัวนะครับซึ่งทำได้ยอดเยี่ยมมากๆแล้วดูไม่ออกว่ามันเป็นเว็บไซต์ฟรีเลยนะครับหนึ่งตัวที่ผมจะมาแนะนำในวันนี้ก็คือเจ้า
แพลตฟอร์มที่มีชื่อว่าซอฟเตอร์นะครับซึ่งเจ้าซอฟเตอร์นะครับเข้ามานะครับคุณสามารถเลือกเทมเพลตได้เลยนะครับว่าคุณอยากจะทำเว็บไซต์แบบไหนนะครับแล้วซอฟเตอร์เนี่ยมีข้อดีคือมันเชื่อมต่อกับดัตเตอร์เบสให้เราได้ด้วยนะครับโดยดัตเตอร์เบสที่มันเชื่อมต่อเนี่ยมันมีชื่อว่า Airtable ซึ่งก็ใช้ฟรีเหมือนกันนะครับ Airtable เนี่ยก็ทำงานคล้ายๆกับ Google Sheet นะครับโดยถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยากที่จะสมมุติแล้วกันนะครับเราจะขายของออนไลน์นะครับเราเอาข้อมูลสินค้าเราเนี่ยไปใส่ในดัตเตอร์เบสที่เจ้าตัว Airtable เนี่ยซอฟเตอร์ก็จะดึงขึ้นมาทันทีนะครับทำให้เวลาที่เราจะอัปเดตข้อมูลเว็บไซต์นะครับเราสามารถทำง่ายๆผ่านมือถือโดยการใส่ข้อมูลไปที่ Airtable ได้ทันทีแบบนี้ครับเราก็จะได้เว็บไซต์สมัยใหม่โดยที่ไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์เลยนะครับผมยกตัวอย่างนะครับเดี๋ยวเราจะลองสร้างเว็บไซต์แบบปลอมๆดูนี่ครับ e-commerce มันก็มีแพลตฟอร์มให้เรานะครับเรากด use template แบบนี้ได้นะครับแล้วมันก็จะให้เราเชื่อมนะครับ Airtable นะครับสมมุติเรายังไม่เชื่อมนะครับนี่แค่นี้ครับเราก็จะได้เว็บไซต์ของเราขึ้นมาแล้วนะครับซึ่งข้อมูลพวกนี้เราสามารถเปลี่ยนได้หมดเลยนะครับแล้วก็เป็นแบบไดนามิกด้วยนะครับกด preview ตรงนี้ก็จะขึ้นมาแล้วครับว่าเว็บไซต์ของเราเนี่ยมีหน้าตาเป็นยังไงนะครับเหนือไปกว่านั้นครับคือมันสามารถทำให้เราได้ทันทีครับว่าถ้าเกิดว่าคุณใช้ดูเว็บไซต์ของเราเนี่ยผ่านทางแท็บเล็ตหรือมือถือนะครับมันจะทำการย่อข้อมูลของเราให้มันดูได้สบายตาในทุกๆแพลตฟอร์มเลยนะครับแบบนี้เขาเรียกว่าความสามารถ responsiveness นั่นเองครับถ้าเกิดเรียบร้อยแล้วนะครับคุณอยากจะ public เว็บไซต์นะครับคุณไม่ต้องมีโดเมนก็ได้นะครับกด public เลยนะครับแล้วมันจะให้เราตั้งชื่อตรงนี้นะครับแล้วก็จะเอาชื่อตัวนี้ครับไปใช้ในการโปรโมทบนหน้าเว็บไซต์ใน Google ของเราเนี่ยในหน้าเพจ Facebook ก็ได้ครับแบบนี้ง่ายแต่ถ้าเกิดว่าใครมีโดเมนก็สามารถทำการเชื่อมได้ง่ายๆแป๊บเดียวนะครับก็เสียตังค์แค่ปีละไม่กี่ร้อยก็สามารถมีโดเมนของตัวเองได้แบบนี้ก็จะได้เว็บไซต์ที่เป็น professional แบบนี้ลูกค้าก็จะรู้สึกว่าร้านของคุณเนี่ยมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นครับและหลังจากที่มีเว็บไซต์ของเราแล้วนะครับทูตัวสุดท้ายที่ผมจะมานำเสนอกันก็คือเรื่องของการบริหารจัดการคนนะครับผมรู้ครับว่าทุกคนที่มีเริ่มต้นธุรกิจนะครับต้องมีความปวดหัวในการจัดการพนักงานที่เข้ามาทำงานถูกไหมครับอย่างน้อยเนี่ยเราก็ต้องจ่ายเงินละเพื่อซื้อเครื่องสแกนนิ้วถูกไหมครับหรือไม่ก็ต้องมี HR คอยมาบริหารในเรื่องของคนนะครับแต่ว่าในยุคนี้สมัยนี้ครับไม่จำเป็นแล้วนะครับคุณสามารถใช้แพลตฟอร์มตัวเดียวเนี่ยในการแทนเครื่องสแกนนิ้วได้ทันทีนะครับโดยแพลตฟอร์มที่ผมจะมานำเสนอในวันนี้ก็คือชื่อว่า MPO นะครับซึ่งแพลตฟอร์มนี้เป็นแพลตฟอร์มของคนไทยนะครับมีการอัปเดตอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีฟังก์ชันมากมายสามารถให้คุณใช้ในการจัดการคนได้ทันทีนะครับโดยข้อดีของมันนะครับก็คือมันแทนเครื่องสแกนนิ้วเลยมันสามารถให้พนักงานแต่ละคนเนี่ยโหลดแอป MPO เนี่ยใส่ในมือถือนะครับพอมาถึงร้านนะก็กดสแกนแค่นั้นเองครับโดยมันจะจับใน GPS นะครับเพื่อรู้ว่าเราอยู่ใกล้ๆร้านเท่านั้นถึงจะสามารถสแกนเช็คอินเข้าออกได้นะครับหรือถ้าเกิดว่าใครอยากจะแอดวานซ์กว่านั้นนะครับสามารถซื้อเครื่องบลูทูธเล็กๆที่ชื่อว่า Beacon นะครับ MPO ก็มีขายอยู่เหมือนกันซึ่งราคาไม่กี่ร้อยเนี่ยเรามาตั้งไว้นะครับทำให้พนักงานที่ไม่ต้องมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็สามารถใช้เช็คอินได้เหมือนกันนะครับโดยการจับเจ้า Beacon เล็กๆเนี่ยครับมันก็จะทำการปล่อยสัญญาณบลูทูธเนี่ยประมาณสัก10เมตรนะครับถ้าเกิดว่าเรามาอยู่ในรัศมี10เมตรพนักงานก็สามารถล็อกอินเข้าทำงานได้ทันทีแบบนี้ก็จะสะดวกกับคนที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตแล้วก็แม่นยำในเรื่องของโลเคชั่นมากยิ่งขึ้นครับ MPO ครับไม่ได้ทำได้แค่ระบบเช็คอินนะครับมันยังสามารถทำการปิดเงินเดือนให้เราได้ด้วยนะครับโดยมันจะดึงเวลาเนี่ยจากการที่เราเช็คอินต่างๆนะครับแล้วสามารถรีเควสต์วันลาก็ได้นะครับมีระบบในการอนุมัติวันลานะครับและคุณอาจจะคิดว่าฟังก์ชันทั้งหมดเนี่ยมันดีขนาดนี้นะครับมันเสียตังค์หรือเปล่าบอกเลยว่าฟรีนะครับในเวอร์ชันเบสิกนะครับสามารถใช้งานฟรีได้ถึง20คนแล้วเวอร์ชันเบสิกเนี่ยก็ทำทุกอย่างให้กับคุณได้เลยนะครับจนถึงเรื่องของการออกประกันสังคมและพนักงานนะครับก็ถ้าเกิดว่าอยากได้ใบรับรองเงินเดือนนะครับใบรับรองการทำงานก็สามารถกดรีเควสต์ผ่านระบบก็จะทำการส่งเอกสารเมื่อมีการอนุมัติแล้วเนี่ยส่งไปยังอีเมลของพนักงานได้ทันทีนะครับเรียกได้ว่าครบจบไม่ต้องมีพนักงาน HR แม้แต่คนเดียวเลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเทคโนโลยีทั้ง8ตัวนะครับซึ่งผมรับประกันนะครับว่าทั้ง8ตัวเนี้ยใช้งานได้ฟรีนะครับทุกคนสามารถเอาไปใช้งานได้ทันทีนะครับรวมถึงมันยังช่วยลดค่าใช้จ่ายได้จริงนะครับไม่ว่าจะเรื่องของเครื่องสแกนนิ้วเนี่ยจริงๆก็ลดไปได้เยอะแล้วนะครับหลายหมื่นเลยนะครับรวมถึงพนักงานนะครับไม่ว่าจะเป็นพนักงานบัญชีพนักงาน HR นะครับแล้วก็ค่าจ้างที่เราต้องไปเสียในเรื่องของการทำโลโก้ต่างๆนะครับซึ่งเราสามารถใช้โปรแกรมทูทั้งหมดเนี้ยไปใช้ได้ก่อนฟรีๆนะครับแล้วก็เกิดว่าเราเนี่ยธุรกิจเติบโตขึ้นมานะครับเรามีเงินทุนแล้วเนี่ยค่อยไปจ้างมืออาชีพเขามาทำทีก็ไม่สายครับก็หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปประมาณนี้นะครับหรือมีคำถามอะไรก็ตามนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างวิดีโอเดสคริปชันได้เลยนะครับส่วนใครอยากให้ผมทำคอนเทนต์เกี่ยวอะไรนะครับอยากให้หอการค้าของเราไปช่วยเหลือเกี่ยวกับด้านไหนนะครับหรืออยากให้หอการค้าเนี่ยทำเรื่องของธุรกิจแบบไหนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาบอกไว้ได้เช่นเดียวกันนะครับวันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมและพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ